เป็นที่ถูกพูดถึงและถูกจับตามองมากที่สุดในขณะนี้หลังนางเอกสาวเบลล่ารานีได้ควงทายาท CP หล่อรวยระดับหมื่นล้านวินชวินเจรวนนท์มาร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าที่มีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 8,947,931 บาท 18 สตางค์ณพระอุโบสถวัดสะเกษราชวรวิหารในวันที่28เมษายนที่ผ่านมาหลังจากเสร็จสิ้นงานบุญเรียบร้อยแล้วสาวเบลล่าก็ยังให้สัมภาษณ์กับบรรดาสื่อมวลชนขอยังไม่พูดเรื่องทางโลเพราะยังอยู่ในเขตบริเวณวัดแต่เจ้าตัวสัญญาว่าจะตอบในงานอีเวนต์หน้าอย่างแน่นอนทำเอาแฟนๆได้แต่ชื่นชมสาวเบลล่าในการตอบสัมภาษณ์กันยกใหญ่พร้อมชื่นชมความหล่อขาวสะอาดของวินชวินสมดั่งกิ่งทองใบหยกคู่ควรกับสาวเบลล่ากันเลยล่ะค่ะ